ีค่ะทุกคนค่ะกลับมาเจอกับเจวันเดอร์อีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะพีทก็มี how to มาฝากกันนะคะเป็นลุคนี้เลยค่ะบอกเลยว่าเจแต่งหน้าลุคนี้เสร็จก็จะมีความมั่นหน้ามั่นใจเพิ่มขึ้นอีก 150% เลยนะคะเป็นลุคที่เรียกได้ว่าเป็น everyday go to ลุคของพีทเลยแต่งง่ายแต่งแบบชิลสบายไม่ต้องลงอะไรเยอะขั้นตอนไม่ได้เอะอะมากมายนะคะวันนี้เราใช้แค่คอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งผสมรองพื้นเท่านั้นเองอายไลเนอร์ก็ไม่มีขนตาปลอมก็ไม่ต้องนะคะไม่ต้องแบบคัดเบ้าอะไรวุ่นวายมากลุคนี้นะคะสามารถแต่งได้ง่ายๆแล้วก็แต่งไปเที่ยวก็ได้ไปเดทก็ได้ไปกินข้าวไปไหนก็ได้ไปช้อปปิ้งอะไรก็ได้มันเหมือนกับเป็นลุคที่ทำให้เราสวยขึ้นมาอีก1สเต็ปจากลุคหน้าสดของเรานะคะพร้อมแล้วอยากดูแล้วว่าลุคนี้แต่งยังไงกด Subscribe รอแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะมาเจอกับหน้าสดเจ๊วันเดอร์อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยแล้วกันเนาะขั้นตอนแรกพี่จะเริ่มด้วย protection หรือว่าการกันแดดก่อนวันนี้ก็จะใช้กันแดดนะคะที่เหมือนแบบเป็นตัวเพรสผิวไปด้วยเลยนะคะนี่ของ Bobbi Brown ใช้ทุกวันจริงจังมากเวอร์เราก็จะลงไปเลยกันแดดนี่สำคัญมากๆเลยนะคะทุกครั้งที่พี่แต่งหน้าลงกันแดดไปก่อนแล้วเหมือนวันนี้เราจะใช้แค่คอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งผสมรองพื้นใช่ไหมคะเวลาที่เราลงกันแดดไปเนี่ยมันก็จะเหมือนเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนิดนึงแล้วเวลาเราแต่งหน้าแต่งแป้งไปเนี่ยมันก็จะติดผิวมากขึ้นนั่นเองขั้นตอนที่สองนะคะพีทจะใช้คอนซีลเลอร์ก่อนเลยนะนี่ก็เป็น True Matte ง่ายๆนะคะเลือกเฉดที่มันสีพอดีผิวแล้วก็เราจะลงบริเวณที่เป็นความคล้ำของผิวอันนี้เราแบบขอลงสักนิดได้ไหมขอลงให้มันแบบว่าอุ่นใจเล่นน้องๆเวลาเริ่มต้นแต่งหน้าอะไรเงี้ยพี่คิดว่าคอนซีลเลอร์มันก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราอะแต่งหน้าเราเนียนขึ้นสวยขึ้นเป๊ะขึ้นแต่ว่าไม่ต้องแบบยุ่งยากเหมือนรองผืนอันนี้เราแค่เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยนะก็ไปละคอนซีลเลอร์ done ดีมากเลยรู้สึกว่าพอเราลงคอนซีลเลอร์ไปอะหน้าเรามันดูแบบmy skin but better ขึ้นมานะคะแต่เดี๋ยวเราลงแป้งหน่อยเพราะพีทอ่ะเป็นคนที่ต้องการการปกปิดระดับหนึ่งเลยวันนี้นะคะพลอยเมคอัพต่างๆรวมถึงแป้งเนี่ยพีทจะใช้ของ AR ค่ะตัวนี้คือ AR Fashion Diary ที่คอลแลบทาง L Girl นะคะก็มีความน่ารักสวยเก๋แฟชั่นสุดแล้วตัวเนี้ยสามารถซื้อได้ใน 7-Eleven ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ทั้ง Dissolving คิ้วแป้งนะคะแล้วก็ลิปซึ่งบอกเลยว่าลิป2สีเนี่ยดอดมากเจ๊แบบชอบมากมันดีมากจริงทุกคนเริ่มต้นที่แป้งก่อนเลยนะคะนี่แป้งเนี่ยพีทมีการลองเล่นไปแล้วเราก็รู้สึกว่าสีอะแมทช์กับเราดีมากอันนี้คือ AR นะคะ Fashion Diary Double Powder Pack ที่บอกว่าดับเบิ้ลเพราะว่าคุณน้องคนนี้มี1 2อ้าว2ไปไหน2อยู่นี่มี1 2ชั้นนะคะก็คืออันแรกเนี่ยเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะก็จะเน้นเรื่องของการปกปิดมากขึ้นส่วนสำหรับที่2อันนี้นะคะเป็นแป้งที่ผสมคำแบบชิมเมอร์นิดนึงนะเราก็จะดูผ่องพึ่งผ่องพึ่งคืออะไรผ่องพุ่งเออก็เหมาะกับการทัชอัพระหว่างวันนะคะแล้วก็ด้านล่างจึ๊บก็จะมีพัฟมาให้ด้วยอันนี้พีทลองเล่นเรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่าสีเนี่ยพอดีกับเรามากเลยพีทกำลังคิดว่าเดี๋ยวจะอาจจะใช้แปรงช่วยนะหรือว่าเราลงพัฟก่อนเพื่อให้มันแน่นขึ้นก็จะลงกดๆซับๆไปบนหน้านะคะไม่เน้นปาดเนาะเราเน้นแบบกดกดตื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 ดอย่างนี้เลยโชคดีมากเลยที่สีพอดีกับผิวพีทมากๆนะคะเพื่อนจะเห็นว่าเนี่ยเราลงไปแล้วอ่ะมันก็ไม่มีความหน้าเทาหลีหรือว่าหน้าลอยหรือว่าหน้าคล้ำกว่าคอคือทุกอย่างอ่ะมันพอดีโดยเฉพาะสีคือพอดีมากแล้วการปกปิดก็คือทำได้พี่ว่าปานกลางถึงค่อนไปทางดีเลยนะคือต้องบอกว่าคอลเลคชันนี้ค่ะมีขายใน 7-Eleven ด้วยนะคะแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือถ้าเป็นขายในเซเว่นน่ะนางก็จะมีสีเดียวดังนั้นคนที่ผิวเข้มกว่าพีทมากๆหรือว่าคนที่แบบขาวมากๆเนี่ยขาวมากๆอาจจะใช้แป้งตัวชิมเมอร์ได้แต่ว่าถ้าผิวเข้มมากๆนี่พีทอาจจะไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะใช้ได้นะด้านนี้ไม่ได้ลงส่วนด้านนี้ก็ลงแป้งเรียบร้อยแล้วค่ะลงฝั่งที่เป็นแป้งผสมรองพื้นเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนพีทก็จะใช้ฝั่งที่เป็นแป้งผสมชิมเมอร์นะคะลงบริเวณช่วงใต้ตาเมื่อกี้เราไม่ได้แบบลงคอนซีลเลอร์ให้ใต้ตามันผ่องมันพุ่งมากพี่ก็จะใช้แป้งนี่แหละค่ะทุกคนมันก็จะมีความเนียนๆของแป้งไปเนาะแล้วมันไม่เป็นคราบไงถ้าลงคอนซีลเลอร์หนามากอาจจะเป็นคราบได้นะคะเราก็ลงแป้งไปอุ๊ยใต้ตาผ่องขึ้นเลยมีความผ่องพุ่งขึ้นมาลงใต้ตาแล้วพี่ก็จะลงพวกแบบจุดไฮไลท์ต่างๆนี่เลยดินสอเขียนคิ้ววันนี้นะคะเราก็จะใช้จากคอลเลคชันนี้เลยนะตัวนี้คือ AR Fashion Diary 3-in-1 Super Brown นะคะก็เป็นดินสอเขียนคิ้วที่มีทั้งสปูลี่มีทั้ง
ฝั่งที่เป็นดินสอนะคะนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบเป็นปลายตัดสามเหลี่ยมแล้วก็ด้านนี้มีแบบฝุ่นฟุ้งๆเอาไว้แบบไล่หัวคิ้วหัวดั้งหรือว่าหัวดั้งคืออะไรหัวคิ้วแล้วก็ดั้งของเราได้เช่นกันนะคะไปเขียนคิ้วกันเลยซูมเข้าหน่อยแล้วกันเนาะเขียนคิ้วนี่พีชชอบเขียนให้มันแบบเป็นโครงคิ้วเดิมของเราคือไม่ต้องหนามากไม่ต้องพุ่งมากนะคะเพราะว่าถ้าเป็นลุคแบบใสๆเบาๆของเราอะเราไม่ได้ติดขนตาปลอมหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยไงถ้าเราเขียนหนักเกินไปเยอะเกินไปก็จะโดดเด่นเกินไปไม่เข้าพวกคุณคือจุดอ่อนค่ะเนื้อดินสอเขาจะเป็นแบบแว็กซี่นิดนึงนะคะเวลาเราเขียนไปมันก็จะลื่นๆแล้วก็สีแบบชัดมากพี่ใช้แบบฝุ่นนะคะแล้วก็ไล่ช่วงหัวคิ้วเลยค่ะมีความแน่นพอสมควรปึ๊บปึ๊บปึ๊บคิวเจก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะมีความแบบเป๊ะคมปังที่แดบเอาคอนซีลเลอร์เนี่ยคัดช่วงขอบคิวนิดนึงให้มันคมขึ้นนะคะส่วนอายแชโดว์วันนี้เราจะเริ่มด้วยลิปที่เป็นลิปสติกตัวนี้ก่อนนี่ของ AR Fashion Diary Matte Lipstick นะคะตัวนี้สี Sweet Coral เบอร์02เป็นลิปที่พี่ชอบทาตาแก้มปากคือทาได้หมดเลยแต่เนี้ยเราลงแป้งมาแล้วเราก็เลยจะทาตาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวให้ดูสีนิดนึงคือสีนี่ออกแนวแบบน้ำตาลนูดกึ่งพีชนิดนึงคือสีมันน่ารักมากค่ะทุกคนสีแบบสวยมากเป็นลิปตัวนึงที่พี่ชอบใช้นะพี่ลงเปลือกตาเลยแล้วกันปากไปใช้นิ้วเรานี่แหละค่อยๆเกลี่ยเกลี่ยไปเบาใครที่หนังตามันนะคะพี่แนะนำว่าลงแบบฝุ่นกันไปนิดนึงเดี๋ยวอันนี้เราจะใช้ปัดแก้มด้วยเพราะนางเป็นบลัชออนนะคะของ KMA Peach Mellow CF2 ก็จะออกแนวแบบส้มๆคือสีเดียวกับลิปเลยอะทุกคนมันดีมากแล้วก็ลงทับไปนิดนึงนะคะเหมือนเราลงลิปไปก่อนใช่ไหมสีมันก็จะเข้มแล้วก็ชัดขึ้นพอลงแบบฝุ่นไปเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเยอะสีแบบโปว่าออกมามากขาดวิ้งเหมือนขาดใจเติมวิ้งกันนิดนึงนะคะนี่ก็เหมือนเดิมโฮลิกะโฮลิกะวิ้งที่เราชอบใช้นะคะเราก็ลงแบบหัวตาเติมวิ้งก็คือจบแมทสักนิดวิ้งสักหน่อยก็จะช่วยให้ลุคมันดูแบบคอมพลีทขึ้นลุคแบบ everyday ใสๆไม่รายๆของเรานะคะเราจะไม่ลงอายไลเนอร์พี่จะแบบปัดมาสคาร่าไปเลยเพราะรู้สึกว่าชอบฟีลลิ่งแบบปัดมาสคาร่าโดยที่ไม่มีอายไลเนอร์มากกว่าสัญญาแล้วว่าวันนี้จะซอฟก็จะซอฟไม่ได้นะคะว้าล่ะขนตามาหน้าก็เปลี่ยนเลยนะคะรู้สึกว่าขนตามเป็นจุดเติมเต็มบนใบหน้าของเราจริงๆปัดบรอนเซอร์นิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่อยากให้กรอบหน้าเราอ่ะมันดูชัดขึ้นก็ลงอะไรง่ายๆแบบ Nario Aureus อันนี้ก็ได้คือใช้แบบบ่อยมากคิดว่ามันสีโอเคเลยนะนี่ลงไปปุ๊บหน้าก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอบมนอะไรก็ชัดขึ้นนะคะนี่ลงไปแบบนี้เลยหล่อจมูกด้วยค่ะมาถึงแก้มนะคะพีจะไม่ปัดธรรมดาพีจะฟาดลงไปเลยทุกคนเอาให้แบบว่าเห็นชัดๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตาเราอ่ะมันก็ไม่ได้แต่งเยอะใช่ไหมการลงแก้มให้มันดูแบบชัดแล้วก็ดูสดใสอ่ะมันเหมาะกับความหน้าเด็กของเราจริงๆพี่จะเน้นแบบอะไรแก้มส้มตรงนี้แล้วก็ปัดนิดนึงปัดให้มันเลอะเทอะอ่ะทุกคนไม่ต้องเป๊ะมากมาค่ะทุกคนค่ะมาทาลิปกันดีกว่านะพี่เป็นคนที่ทาลิปแล้วชอบให้มันมีการไล่สีเกิดขึ้นกันนิดนึงเพราะว่าถ้าทาลิปสีเดียวก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่นะคะลิปวันนี้อย่างที่บอกเราจะใช้ของ AR ที่เป็น Fashion Diary Collab กับ L Girl ใช่ไหมคะอันนี้พี่จะใช้ทั้งเบอร์01เนาะแล้วก็เบอร์02เลย01 Endless Kiss กับเนี่ยออกแดงๆเดี๋ยวเราทาเบอร์02ก่อนอันเนี้ยสวยมากจริงๆเนื้อลิปอาจจะแห้งนิดนึงนะคะถ้าใครที่แบบเป็นคนปากแห้งก็ลงลิปมันก่อนได้แต่ว่าระหว่างวันมันไม่ได้ทำให้ปากแห้งขึ้นหรืออะไรแต่ลงไปแล้วก็ไม่เป็นคราบนะแล้วก็ใช้สี Endless Kiss นะคะแตะด้านในเลยน้องจะไม่ใช่แดงกะโหลกกะลาแต่น้องจะเป็นแดงแบบอมน้ำตาลนิดๆคือพอรวมกับคอรัลมันน่ารักมากอะสีแบบสีเป็นมอนเตอร์พีซมากจริงทุกคน
เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวขอไปเขย่าผมแป๊บนึงนะให้มันยุ่งๆหน่อยชอบปากมากเลยทุกคนปากมันแบบสีนี่มันใช่มากก็เป็นว่าลุคนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ลองไปแต่งตามกันดูกันได้เลยนะคะเป็นอีกลุคนึงที่คนขอมาเยอะมากเจ๊ก็จัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรายละเอียดเครื่องสำอางทั้งหมดนะคะพี่จะใส่ไว้ใน description box ด้านล่างนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากช้อปปิ้งเครื่องสำอางของ AR เนี่ยตัวนี้เป็น collab กับ L Girl ด้วยก็สามารถไปช้อปได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาด้วยนะคะราคาน่ารักมากๆเลยแล้วก็คุณภาพเนี่ยดูจากลุคที่ได้วันนี้หลังจากที่ลองมาแล้วดีงามพระราม8มากโธ่วันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยการกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้วันเดอร์ต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วสวัสดีค่ะบาย